กติสวเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ไม่มีสิทธิ์ไปโหวตใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคนเขียนในรัฐธรรมนูญให้สว250คนนี้มีสิทธิ์ร่วมในการโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี้จะโหวตนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียง375คสช.มีอยู่250อยู่ที่สสครับท่านประธานครับถ้าสสรวมกันได้เกินกว่า250ยังไงสวต้องเลือกคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีบรรดาสสใครหรือพรรคการเมืองใดรวมเสียงได้สสเกินกว่ากึ่งหนึ่งเราควรจะโหวตให้คนนั้นเป็นนายกสสรวมกันได้เกินกว่า250ยังไงสวต้องเลือกคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเท่าที่ประมวลแล้วจะมีที่จะมายกให้คนพิธาประมาณยังไงพอจะบอกได้ไหมเท่าที่ผมคุยมาเขาขอดูด้วยเหมือนกันว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่านึกว่าคนที่มีเสียงอันดับหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาลเสมอไปผมคิดว่าถ้าเขาเกิดทำงานการเมืองเป็นรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสพลาดและมีโอกาสที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยจะสะดุดหยุดและอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าทำงานกับเพื่อไทยผมคิดเอาเองนะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีอายุยืนยาวให้อีกซีกหนึ่งเป็นรัฐบาลซะไม่ต้องรีบร้อนเกินไปถ้าถึงคราวได้เป็นก็ได้เป็นถึงคราวไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องตีโพยตีพายอะไรและเราก็ไม่ได้อายุมากถึงขนาดต้องร้อนรนอะไรเกินไปนะถ้ายังไม่ได้ก็ยังมีเวลาในการสะสมกำลังและก็รอคอยโอกาสต่อไปไม่อยากให้เขาเป็นรัฐบาลตอนนี้พูดตรงๆฟังมาเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่อาศัยสวก็ไปคุยกับภูมิใจไทยสิก็ทำไมไม่ไปคุยกับพลังประชารัฐบ้างล่ะตัวเลขมันออกมาแล้วค่ะท่านสวขาก็ใช่ถึงเวลาอย่างนั้นผมก็เห็นอย่างนั้นเยอะแยะแต่ถึงเวลามันอาจไม่ใช่ก็ได้ทำไมไม่คิดจะผลักดันว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านก็ได้ทั้งๆที่เขามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเหรอคะเฮ้ยทำไมน้องยังจะย้ำอยู่กับคุณสรยุทธช่วยบอกน้องหน่อยสิคือผมก็ระบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยก็มันมีหลายครั้งหลายหนคุณสรยุทธเล่าไปถึงสมัยอาจารย์เสนีนี่ท่านก็ได้เสียข้างมากก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับครั้งนั้นไม่มีสวมีสวมาร่วมโหวตนายกด้วยไหมคะสวก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกพอดีครั้งนี้มีสวเมื่อกี้นี้ก็มีช่องนึงนั่งด่าสวอยู่ผมก็ต่อเอ๊ะคุณจะไปด่าทำไมไม่ได้ด่านะคะคือเขาคาดหวังอะไรจะไปตัวเขาบอกพี่คาดหวังว่าท่านเป็นสวผู้ทรงเกียรติเป็นสภาสูงตามชื่อใช่ไหมคะก็มองว่าจะเป็นสภาที่มีวุฒิภาวะช่วยดูแลประคับประคองประชาธิปไตยอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่บ่นสสบ้างเฮ้ยทำไมไม่ไปโหวตให้พิธาเออก็ประมาณว่าทำไมไม่แสดงการผลิตโหวตให้พิธาแล้วไม่ต้องเป็นรัฐบาลก็ได้ทำไมถึงไม่แสดงต้องจะได้เป็นสวว่ากันเถอะมันอะไรมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นน่ะอย่าไปสนใจสวมันก็เรารักประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอโอ้เรารังเกียจสวไม่ใช่เหรออืมเมื่อรังเกียจก็อย่าไปยุ่งสิ